ไปดูเรื่องของการโจทย์การที่จะโจทย์ผู้อื่นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติด้วยนะต้องพิจารณาธรรม5แล้วก็ตั้งไว้ในธรรม5รวมเป็น10ประการยังต้องมีธรรม10ประการจะโจทย์ใครเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิว่าถ้าเราจะโจทย์ใครเรามีคุณสมบัติตามนี้ไหมบาลีอันหนึ่งภิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราจำปฏิโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดารสวดไพเราะคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะหรือหนอทำนี้มีแก่เราหรือไม่ถ้าภิกขุไม่ใช่เป็นผู้จำปฏิโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดารสวดไพเราะคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะเธอถูกถามว่าท่านก็พระผู้มีตรัสสิกขาบทนี้ที่ไหนจะตอบไม่ได้เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านเรียนเชิญท่านเล่าเรียนวินัยเสียก่อนเธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้อุบาลีภิกขุผู้ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรม5ประการนี้จนแล้วพึงโจทย์ผู้อื่นตั้งไว้ในธรรม5ประการคืออะไรเดี๋ยวเอาพิจารณาธรรม5ประการก่อนพิจารณาธรรม5ประการเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมเท่าไรในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระเจ้าข้าอุบาลีภิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่ามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีตำหนิธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ถ้าภิกขุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีมีตำหนิเธอย่อมมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียก่อนเธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้อุบาลีอันหนึ่งภิกขุผู้จะโจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์อยู่หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีตำหนิธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ถ้าภิกขุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีตำหนิเธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านจงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียก่อนย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้รู้สึกข้อนี้ก็ไม่ได้กันแล้วนะเนี่ยเห็นโจทย์กันนี่วาจาสัมมาวาจาในผิดหมดเลยเนาะข้อแรกก็ไม่ผ่านข้อที่สองก็ไม่ผ่านในคุณสมบัติในการโจทย์ผู้อื่นนะข้อที่3อันหนึ่งผู้ภิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักมีเมตตาปรากฏไม่อาฆาตในสัพพรหมจารีทั้งหลายหรือหนอทำนี้มีแก่เราหรือไม่นะถ้าภิกขุไม่ใช่เป็นผู้มีเมตตาจิตปรากฏไม่อาฆาตในสัพพจารีทั้งหลายเธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในสัพพรหมจารีทั้งหลายนะฝึกตรงนี้ก่อนนะคุณสมบัติต่อไปอันหนึ่งภิกขุผู้โจทย์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูตรทรงสุตตะเป็นที่สั่งสมสุตตะหรือหนอทำเหล่านั้นใดไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นจริงอันนี้คือนิยามของอะไรสุขตะวินิโยใช่ไหมเท่ากับเขาเนี่ยคล่องแคล่วในสุขตะวินิโยไหมระเบียบวินัยของสุคตนะ
ธรรมเห็นปานนั้นเป็นธรรมอันเราสดับมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ถ้าภิกขุไม่ใช่เป็นพหูสูตรทรงสุตตะเป็นที่สั่งสมสุตตะธรรมะเหล่านั้นใดไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์อัตถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเห็นปานนั้นไม่เป็นธรรมะอันเธอสดับมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านจงเล่าเรียนปริยัติเสียก่อนเธอจะมีผู้กล่าวดังนี้แต่ปริยัติที่เรียนกันก็ไปเรียนกลายเป็นไปเรียนสาวกภาษิตอีกไม่ได้เป็นตถาคตภาษิตอีกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นคุณสมบัติในการโจทย์นี่ไม่ได้เลยไม่ได้สักข้อเลยนะนี่สุดท้ายอันที่5ก็คือทรงจำปฏิโมกข์ทั้ง2ได้ดีนะปฏิโมกภิกขุก็ยังจำกันไม่ได้เยอะแยะเลยนะและนี่ปฏิโมกทั้งสองเลยนะของภิกขุณีด้วยนะต้องจำได้คร่าวๆทั้งปฏิโมกทั้งภิกขุภิกขุณีนะจะโจทย์ใครเนี่ยคุณสมบัติต้องเต็มอ่ะเนาะมันก็โจทย์มั่วไงตัวเองยังไม่คล่องแคล่วในหลักธรรมนี่คือพิจารณาธรรม5ประการนะเสร็จแล้วต้องตั้งตนไว้ในธรรม5ประการธรรม5ประการที่ต้องตั้งไว้คืออะไร นะกล่าวโดยการอันควรเราจะไม่กล่าวโดยการอันไม่ควรจะกล่าวด้วยคำจริงจะไม่กล่าวด้วยคำอันไม่จริงจะกล่าวด้วยคำสุภาพจะไม่กล่าวด้วยคำหยาบข้อ3นี่ไม่ผ่านกันทั้งนั้นเลยเนาะนะจะกล่าวด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวด้วยคำไร้ประโยชน์จักมีเมตตาจิตกล่าวจักไม่มุ่งร้ายกล่าวอุบาลีภิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นนะเนี่ยพระศาสดามีหลักเกณฑ์หมดเลยดังนั้นถ้าการตัดสินอะไรเราเนี่ย เป็นเหมือนเป็นคนวงนอกเนี่ยนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเอาหลักเกณฑ์พระศาสดาไปจับเลยแล้วโยมก็จะวางอ๋อคนนี้ไม่มีคุณสมบัติในการโจทย์นะแค่พูดมิจฉาวาจาก็ไม่ได้ละไม่ผ่านละใช่ไหมห้าข้อเนี่ยมันคืออะไรจะอยู่ในพระสูตรที่ว่าวาจาที่บินยูชนติเตียนไม่ได้นะไม่งั้นบินยูชนจะติเตียนโยมได้ในการที่เราโจทย์ขึ้นมานะกล่าวควรแก่การตามเป็นจริงกล่าวอ่อนหวานกล่าวประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตาบางคนก็ใช้คำว่ากล่าวด้วยคำอ่อนหวานอันนี้ก็ใช้คำว่าสุภาพนั้นแต่ละสำนวนไม่เหมือนกันนะจริงๆมาจากบาลีตัวเดียวกันนะ เวลาเขาโจทย์ไม่เป็นธรรมเนี่ยผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อนนะผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระเจ้าข้าอุบาลีภิกขุผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ5ท่านโจทย์โดยการไม่ควรไม่โจทย์โดยการอันควรท่านต้องเดือดร้อนท่านโจทย์โดยเรื่องไม่จริงไม่โจทย์โดยเรื่องจริงท่านต้องเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยคำสุภาพท่านต้องเดือดร้อนนะท่านโจทย์ด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ท่านต้องเดือดร้อนท่านมุ่งร้ายโจทย์ไม่ใช่มีเมตตาจิตโจทย์ท่านต้องเดือดร้อนอุบาลีภิกขุผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ5ข้อนี้นะส่วนผู้โจทย์โดยเป็นธรรมก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะอ
แล้วก็มีทั้งผู้ถูกโจทย์โดยเป็นธรรมต้องเดือดร้อนและถ้าผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมก็ไม่ต้องเดือดร้อนนอกจากนั้นยังมีมนสิการธรรมนะอีก5ประการอีกนะ ในการจะโจทย์เนี่ยคุณสมบัติต้องเยอะไหมในสร้างเรื่องราวจะไปโจทย์เขาอะไรเนี่ยอุบาลีนะทูลถามว่าภิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงมนสิการธรรมะเท่าไหร่ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นพระเจ้าข้าอุบาลีภิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงมนสิการธรรม5อย่างไว้ในตน แล้วโจทย์ผู้อื่นคือ 1. ความการุณ 2. ความหวังประโยชน์ 3. ความเอ็นดู 4. ความออกจากอาบัติ 5. ความทำวินัยเป็นเบื้องหน้าต้องมุ่งหวังในเรื่องเหล่านี้นะผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรม2ประการคืออะไรอุบาลีภิกขุผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรม2ประการคือความจริง2ไม่ขุ่นเคืองนะรักษาไว้ซึ่งความจริงเท่านั้นแล้วก็อย่าไปขุ่นเคืองนะนี่ก็ให้ดูคุณสมบัติของผู้จะโจทย์มีในเล่มที่24 นะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายนะภิกขุลบสี่เหลี่ยมนิดหน่อยนะภิกขุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรม5ประการในตนพึงเข้าไปตั้งธรรม5ประการไว้ในตน แล้วจึงโจทย์ผู้อื่นอันแรกก็คือเราเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธิ์เป็นผู้ประกอบด้วยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่ในเรานะหรือไม่เราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ประกอบด้วยวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือหนอธรรมนี้มีอยู่แก่เราหรือไม่หนอ 2. อันที่ 3. เราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตไว้ในอาจารย์ทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนออันที่4เราเป็นผู้พหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิซึ่งทำอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอนะอย่าลืมว่าตรงนี้ก็คือสุขตวินิโยทำมันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพุทธเจ้าเรียกว่าระเบียบวินัยของสุคตคือสุขตวินิโย